ครับผมภวัตเลสลีย์นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นศิลปินอิสระแล้วกันนะครับเพราะว่าก็มีงานศิลปะที่เขียนที่ทำอยู่นะครับเป็นหลักแล้วก็มีเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มหาลัยนะครับสองที่ทั้งม.รังสิตแล้วก็พระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับงานหลักๆที่เป็นงานศิลปะเนี่ยก็จะเป็นงานในสไตล์สเกจนะครับเป็น urban sketch ก็คือ on location เวลาออกไปที่ไหนเราก็จะจดบันทึกด้วยลายเส้นปากกาลายเส้นหมึกซึมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่สนใจขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของเมืองนะครับวิถีของคนในอดีตนะครับผมชอบที่จะเดินในย่านต่างๆแล้วมันเกิดคำถามมากมายเนาะแล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกอยากรู้ว่าคนในอดีตเนี่ยเขาอยู่กันยังไงจากปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างไรบ้างนะครับก็ไปหาภาพเก่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้มันทำให้เห็นว่าอาคารหลายๆหลังที่สวยๆเนี่ยมันถูกรื้อไปหายไปบ้างนะครับบางหลังเขายังอยู่บางหลังทรุดโทรมเราพอเราเห็นภาพเก่าเนี่ยเราจินตนาการเราเขาเรียกอะไรไปเรารู้สึกว่าอยากจะย้อนกลับไปอยู่ในบรรยากาศของอดีตที่มันยังเป็นออริจินอลนะครับเมื่อมีภาพเก่าแล้วเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วเราเริ่มอยากรู้ว่าตำแหน่งของตัวอาคารเหล่านั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องพยายามไปตามหาแผนที่โบราณแผนที่เก่าๆในอดีตสักปีหลายๆปีก่อนเนี่ยครับก็เลยลองพยายามตามหาดูก็ไปเจอแผนที่แล้วก็ไปเจอกับหน่วยวิจัยแผนที่แล้วก็เอกสารของประวัติศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมจุฬานะครับเขาก็จะมีการเผยแพร่แล้วก็พิมพ์แผนที่พวกนี้ออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปนะครับผมเองก็ติดตามเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้มาตอบคำถามของเราข้อสงสัยต่างๆก็จะมีแผนที่จริงๆมีแผนที่มากมายเนาะอันนี้เอาก็ยกตัวอย่างมาในเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพนะครับก็มีแผนที่กรุงเทพชั้นในนะครับปี2439นะครับแล้วก็มีแผนที่ปี2475ซึ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพชั้นในเช่นกันนะครับแล้วก็มีแผนที่อย่างเจาะเข้าไป2475ในย่านสำเพ็งนะครับหรือว่าจะเป็นแผนที่กรุงเทพทั้งหมดเลยโดยรวมของปี2453นะครับแล้วก็ปีใหม่หน่อยก็เป็น2517นะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นแผนที่ในพื้นที่เดียวกันแต่มีระยะห่างของเวลาประมาณ30 50หรือ100ปีนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านเจ้าพระยานะครับอยู่บริเวณถนนพระอาทิตย์ใกล้ๆกับป้อมพระสุเมรุเนาะติดกับป้อมพระสุเมรุเลยนะครับถ้ามองในแผนที่ของปี2439เนี่ยป้อมพระสุเมรุจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือคลองคูเมืองก็คือคลองบางลำพูนะตอนนี้ปากคลองบางลำพูตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำแพงของป้อมพระสุเมรุก็อยู่ตรงนี้เป็นกำแพงของส่วนสันติชัยปราการนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านเจ้าพระยาก็คือบริเวณครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างงานที่เรียกว่าอะไรอ่ะที่ผมเขียนนะครับแล้วก็เหมือนไปสเก็ตตามที่ต่างๆนะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาเหมือนนะวันนี้เราอยู่ที่ย่านบางลำพูเนาะก็จะเอางานที่เกี่ยวกับบางลำพูมาให้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นป้อมพระสุเมรุนะครับตัวสเก็ตก็เป็นสเก็ตแบบเร็วๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่ว่าใช้เวลาแค่10นาที15นาทีก็จะได้1ภาพประมาณนี้ก็จะได้บรรยากาศที่เราเห็นนะตรงนั้นส่วนใหญ่แล้วงานผมก็จะไม่ได้แบบมานั่งร่างดินสอเนาะจะเขียนเลยแล้วก็มันก็จะได้ความสดความบรรยากาศที่สดๆตรงนั้นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นรูปต่อไปอันนี้เป็นข้างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีข้างๆป้อมพระสุเมรุนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปัจจุบันนี้คือพิพิธบางลำพูซึ่งอดีตเนี่ยเป็นโรงพิมพ์เก่านะครับตรงนี้ก็จะมีถนนซึ่งข้ามไปก็จะเป็นวัดสังเวชแล้วก็โรงเรียนวัดสังเวชนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งบนถนน13ห้างซึ่งผมสเก็ตไว้เมื่อประมาณปีที่แล้วประมาณช่วงต้นปีเนาะเป็นช่วงเวลาอีกการเปลี่ยนแปลงหนึ่งและการของถนนเส้นนี้นะครับจากคลองรามบุตรีมาเป็นถนน13ห้างและปัจจุบันนี้ถนน13ห้างก็กำลังจะเป็นไซต์งานแล้วก็มีรถไฟใต้ดินเป็นสถานีอีกสถานีหนึ่งเพราะฉะนั้นสถานีเนี่ยถ้าเราลองจินตนาการดูว่าสถานีเนี่ยมันอยู่ใต้คลองเดิมอีกทีหนึ่งนะครับมันก็สนุกไปอีกแบบตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเจ้าพระยานะครับอยู่บริเวณถนนพระอาทิตย์นะครับใกล้กับป้อมพระสุเมรุหรือว่าสวนสันติชัยปราการที่เรารู้จักกันดีนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราอยู่ในย่านบางลำพูเนาะนะบางลำพูเนี่ยหรือว่าตรงป้อมพระสุเมรุเนี่ยคือถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือสุดของเกาะรัตนโกสินทร์นะครับถ้าเราย้อนมาดูที่แผนที่ในสมัย2439เนาะหรือว่าจริงๆแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือด้านเหนือสุดของป้อมของเกาะรัตนโกสินทร์ตรงนี้คือป้อมพระสุเมรุนะครับป้อมพระสุเมรุอยู่ตรงนี้นะฮะขอบเขตของบ้านเจ้าพระยาตอนนี้ที่เราอยู่คืออยู่ตรงนี้นะครับถนนตรงนี้นิดนึงเนี่ยที่เป็นขีดนะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนเป็นขอบเขตของบ้านเจ้าพระยาเนาะเราก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับแผนที่อีกฉบับหนึ่งซึ่งเก่ากว่าประมาณ10ปีเนาะก็จะเห็นชัดเจนนะครับนี้พอเราซูมเข้าไปชัดเจนเลยว่าคือกรมมหมื่นสถิตดำรงสวัสดิ์นะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีมันสามารถที่จะทำให้เห็นว่าเป็นที่จอดเรือด้วยนะฮะมีที่จอดเรือเข้ามามีแล้วก็ตรงนี้เป็นแนวของกำแพงเมืองนะครับมันทำให้เรานึกลองนึกย้อนกลับไปว่าตอนนั้นถ้าเราอยู่ในบ้านของกรมหมื่นสถิตดำรงสวัสดิ์เนี่ยก็เท่ากับว่าเวลาเราจะเข้าบ้านจากถนนพระอาทิตย์หรือว่าถนนพระสุเมรุเราต้องผ่านกำแพงเมืองเข้าไปในตัวอาคารนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยกำแพงเมืองถูกรื้อไปแล้วเราก็มาดูในแผนที่ของปี2475นะครับเห็นทางเข้าไหมฮะทางเข้าของเป็นเหมือนเป็นวงเวียนเห็นไหมแล้วมีตัวอาคารอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับกำแพงเมืองเนี่ยไม่มีแล้วเป็นถนนก็ไม่ได้มีแนวกำแพงเมืองแล้วสีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยคือบ้านเขาเรียกว่าอะไรเป็นตึกแถวแถวในโซนนี้มาจนถึงโซนนี้ก็ไม่มีตึกแถวแต่เป็นรั้วของวังต่างๆเพราะฉะนั้นตรงแถบเนี้ยถนนพาทิตย์ทั้งแถบเลยเนี่ยเป็นพื้นที่ของวังทั้งหมดวังของกรมพญาตรงนี้ก็จะมีกรมปศุสัตว์แล้วก็สัตว์พาหนะอันตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นสถานที่ราชการนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเมืองในแต่ละยุคเนี่ยมันแสดงให้เห็นผ่านแผนที่ได้ชัดเจนที่สุดเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ชัดเจนที่สุดแล้วมันอาจจะเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราหาเอกสารบันทึกอะไรมาดูมาอ่านเนี่ยบางทีอาจจะเห็นได้ไม่ชัดเท่ากับการกางแผนที่ถ้าเรากางแผนที่มาเราเห็นชัดเจนเลยว่าการ develop การเปลี่ยนแปลงของเมืองในยุคไหนก็เอาไปเทียบเคียงกันกับบันทึกครับตอนนี้ก็คือเราอยู่บนถนนพระสุเมรุนะครับตรงนี้ที่เดินมาก็คือเป็นป้อมพระสุเมรุนะครับมุ่งหน้าตรงนี้ก็คือเป็นถนน13ห้างนะครับด้านหลังก็คือเป็นเจดีย์ของวัดบวรนิเวศนะครับนะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็กำลังมีไซต์ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้านะครับเป็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนาะเป็นสถานีของบางลำพูนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่พูดคุยกันไปแล้วนะฮะว่าสถานีนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการก่อสร้างรถไฟใต้ดินเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ใต้คลองบางลำพูหรือคลองเขาเรียกอะไรคลองรามบุตรีที่แยกออกมาจากคลองบางลำพูนะครับจนมาเปลี่ยนเป็นถนน13ห้างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไซต์งานณปัจจุบันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า
ด้านซ้ายมือเรานะครับตอนนี้คือเป็นถนนเนาะในอดีตก็อาจจะเป็นถนนที่ก่อสร้างแล้วก็อยู่คู่กันตามแนวของกำแพงพระนครทางด้านขวามือของผมนะครับแต่ด้านขวามือของผมถ้าในอดีตคือกำแพงพระนครเลยและไม่ใช่แค่กำแพงพระนครครับตรงปัจจุบันนี้ตอนนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือเป็นพื้นที่ของป้อมยุคุณธรเดิมนะครับที่เป็นป้อมที่2ต่อจากป้อมพระสุเมรนะครับมาเป็นป้อมยุคุณธรเพราะว่าป้อมยุคุณธรเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่ตรงปากคลองรามบุตรีเชื่อมกับคลองบางลำพูนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดหรือว่าชัยภูมิที่ดีในการตั้งป้อมนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางสัญจรหลักก็คือคลองนะครับแต่ณปัจจุบันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าคนที่เกิดและเติบโตที่นี่ก็อาจจะยังไม่รู้เพราะว่าป้อมกับกำแพงเมืองเนี่ยถูกรื้อไปตอนช่วงสมัยรัชกาลที่6นะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายมีรถรางมีสาธารณูปโภคแล้วก็การขยายเมืองที่เปลี่ยนไปนะครับเรียบร้อยมาตั้งแต่ป้อมพระสุเมรนะครับมาในแนวกำแพงเมืองของพระนครนะฮะก็ได้เห็นพื้นที่ในปัจจุบันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่กันนะครับก็มันมีทั้งรถรามีทั้งไซต์ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ร้านรวงมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเองมองเห็นหรือว่าหลายๆคนอาจจะเอ๊ะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างตรงนี้เคยมีป้อมอยู่ตรงนี้เคยมีคลองอยู่ปัจจุบันนี้กลายเป็นถนนปัจจุบันนี้กลายเป็นห้างร้านนั่นทำให้เห็นว่าการตั้งคำถามว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยในอดีตนี้เป็นแบบไหนเราใช้ชีวิตกันอยู่แบบนี้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปู่ย่าตายายเราอยู่กันแบบไหนยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่พาให้เราย้อนอดีตกลับไปนั่นก็คือแผนที่ที่ผมเองเนี่ยนำมาเป็นจุดสำคัญในการพาให้เราย้อนกลับไปในภาพจำอาจจะเป็นภาพจำของคนในยุคก่อนยุคโบราณที่เราอาจจะเกิดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของแผนที่มันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหมือนเป็นทามแมชชีนพาตัวเราย้อนกลับไปเพื่อไปหาความงดงามในอดีตเพื่อที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดแล้วก็ส่งต่อให้กับเมืองแล้วก็เมืองในอนาคตต่อไป